วัสดีครับมื้อนี้เราก็จะมากินอีกเมนูหนึ่งง่ายๆอันนี้เป็นมะเขือยาวปิ้งแล้วก็ตำใช่ไหมเบียงมะเขือยาวปิ้งแล้วก็ตำนะครับกินกับแล้วก็ผัดแล้วก็ผัดด้วยเหรอเนาะผัดใส่ไข่อ๋อผัดใส่ไข่อันนี้พูดอีกรอบนะครับมะเขือยาวปิ้งตำเสร็จแล้วก็ผัดนะครับผัดใส่ไข่ด้วยนะนี่ฝีมือคนนี้อันนี้ก็ต้มฟักเขียวนะครับอันนี้ก็กะหล่ำปลีแคนตาลูปกินแค่นี้นะครับไปโอ้ยน่ากินมากเลยลองสิอร่อยไหมอร่อยทุกอย่างเลยร้อยมากมาครับมาลองชิมกันนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนนะเหมือนแค่นิดหนึ่งเนาะใส่น้ำนี่ไงน้ำฟักเขียวโอ้โหทานได้ชอบมากอร่อย